มื้อนี้สิมาเฮ็ดอันนั้นต้มเค็มปลาให้กินเด้อพี่น้องมื้อนี้ข้อยก็สิต้มน้ำไว้ต่างหากต้มใส่หัวสิงไคใส่ขิงใส่ข่าแล้วข้อยก็บอกเพชรใส่อันแล้วก็เอามีหยังก็ผักกาดขาวใส่น้ำต้มน้ำไว้ต่างหากอันให้มันห้อนไว้มันปดๆห้อนเมียนแล้วข้อยก็มานั่นทุกกระเทียมผักบัวผักเทียมสำหรับเอาไว้คั่วอันใส่กับปลาอันมันค่อยหอมเฮ็ดให้ปลาเฮาบ่ขาวเนาะอันนี่แล้วค่อยก็มานเอาปลาปลาค่อยก็มีไข่พร้อมแน่นะอันนั้นๆทรงแซ่บบ่หั่นน่ะปลานะมันปลาไว้แบดมีปลาอันนี้ก็เลยเอาปลาอันนี้มาเฮ็ดธรรมดาก็เอาปลาแคทฟิชมาเฮ็ดปลาแคทฟิชมันสีเนื้อมันสีแซ่บกว่าแต่ว่ามีปลานี่ปลานี่ก็แซ่บคือกันอันนั้นบ่เคยเฮ็ดจักเทื่อหากว่าสิมาเฮ็ดอันครั้งแรกแล้วนี่นะอันปลามีไข่ปลาแนวนี้ซะๆก็ตัดเป็นตอนจังซี่เลยเนาะอันนี้ข่อยก็นั่นมาเฮ็ดเอาน้ำตาลมาเฮ็ดให้มันนั่นเป็นน้ำแดงอันนี้แม่ข่อยพาเฮ็ดเนาะอันนี้เฮ็ดให้มันเป็นน้ำแดงน้ำตาลให้มันเอาใหม่ซะๆแล้วก็ผักบัวผักเทียมผักบัวหัวใหญ่ลงใส่นั่นคั่วใส่แล้วเราก็เอาปลาที่เฮาตัดเป็นตอนไว้หั่นเอามาลงใส่แล้วก็นั่นมาคนมาให้มันฝดอยู่หั่นแหละให้มันสุกอยู่หั่นแล้วเนาะอันข่อยมีมือเดียวข่อยก็เล่นได้เฮ็ดอยู่มือเดียวอันนั้นปิ่นเบื้องปิ่นหยังมันข้างสุกเบื้องนี่สุกแล้วค่ะมันทําบ่อยากคนมันแห้งเพราะว่าบ่อยากให้เนื้อปลามันแตกออกแล้วก็อันปรุงอันนั้นปรุงรสก็ใส่น้ําอันซีอิ๊วขาวอันน้ําซีอิ๊วขาวเด้เกลือค่อยก็ใส่น้อยนึงแล้วก็ใส่น้ํามันหอยล่ะอันนี้ต้มเค็มปลามันหักหวานเพิ่นว่านะอันแล้วก็เอาค่อยเอาน้ําที่ว่าค่อยต้มแล้วแล้วก็มาลงใส่อันตอนแรกๆนะอันลงใส่ไข่ค่อยก็ต้มเมี่ยนแล้วต้มเมี่ยนแล้วแล้วค่อยก็เอามาป่นลงใส่ในนี่แล้วก็เฮ็ดไฟอ่อนๆต้มเข้ากันให้มันสุกให้มันแซ่บพะละเนาะก็แปลว่าสําเร็จรูปเรียบร้อยแล้วก็เอามาซี้มึงแซ่บนัวจางเค็มก็เอารสไผ่รสมันแล้วก็เอามาเสิร์ฟได้เอ้าพ่อๆกันใหม่คลิปหน้าสบายดี